เมนู Multiple View Liberty อำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลได้2หน้าต่างพร้อมกันโดยการพิมพ์ชื่อย่อของหุ้นหรือวอร์แรนต์มูลฟิวเจอร์นอกจากนี้ท่านยังสามารถคลิกที่ปุ่ม More เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มขึ้น Impact คือเพื่อดูว่าอินสตรูเมนต์ที่เราสนใจอยู่นั้นมีผลกระทบทำให้เซตอินเด็กซ์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงกี่จุดแบบเรียลไทม์แกปอัพคือมีการเปิดแกปของราคาในแนวโน้มขาขึ้นและแกปดาวคือมีการเปิดราคาในแนวโน้มขาลงรวมถึงการพิจารณาการแกว่งตัวของราคา Average Buy Sellคือดูราคาเฉลี่ยของปริมาณการซื้อและปริมาณการขายแบบเรียลไทม์ Average 5 Day Volume คือเป็นข้อมูลที่ดูประกอบการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อดูว่า Volume ของ Instrument นั้นเริ่มเข้าหรือยังหรือเหมาะแก่การลงทุนหรือไม่ Net Fund Flow คือดูการไหลเข้าออกของเงินทุนในการลงทุน Instrument นั้นเปอร์เซ็นต์มาร์เก็ตแคปคือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเทียบกับเป็นเปอร์เซ็นต์สเปรดไพรซ์คือแสดงข้อมูลของช่วงราคาของหุ้นและวอลเลนเพื่อช่วยให้นักลงทุนทราบว่าราคาหุ้นที่ระดับราคานี้มีช่วงราคาขึ้นลงเท่าไหร่